ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในคอร์สเรียน 3D จะเป็นการสร้างโมเดลบ้าน2ชั้น 3D ไปชมกันเลยนะครับประมาณนี้ก็ได้นี่นะฮะจากนั้นคลิกที่ชิ้นงานไปที่คำสั่ง move นะครับแต่ที่จุดนี้ continue แต่ที่มุมนี้ครับด้านล่างนะครับ surface ตัวนี้จะผ่านตัวนี้เข้ามานี่ฮะ surface ตัวนี้จะผ่านตรงนี้เข้ามาไปที่สไลด์คลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นี่คลิกขวากำหนดเป็น Surface ให้เป็นตัวตัดคลิกที่ Surface คลิกขวานะครับเปลี่ยนไปเป็น Dynamic สักครู่นะครับลบ Surface ทิ้งเลยตัวนี้ใช้งานแล้วลบทิ้งไปหมุนนะครับแฟบมาดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเริ่มอืดแล้วนะฮะนี่ฮะใต้ท้องตัวนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงแป๊บหนึ่งครับคอมกำลังประมวลผลอยู่นะเดี๋ยวจะต้องเซฟแล้วนะครับตรงนี้ฮะคลิกไปตรงนี้นี่ฮะเส้นตัวนี้มันถูกตัดแล้วดีลิททิ้งเลยก็จะได้เป็นท้องแบบนี้ขึ้นมานะครับจะได้เป็นท้องแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหมุนดูก็ได้ครับเนี่ยแบบโอเคกลับไปที่ท็อปวิวก่อนจะเชื่อมหลังคาเข้าหากันก่อนท็อปวิวนะครับนี่ฮะเอาตัวนี้กลับนะออกมาเท่าไหร่20นะครับแล้วก็เชื่อมเขากลับไปที่ยูเนียน1 2ที่ขวาชิ้นงานก็จะกลายเป็นแบบนี้ให้เชยชมเฉพาะตัวมันสวยๆเลยนี่นะฮะISO สักครู่เปลี่ยนไปเป็นดีเลสติกนะครับหลังคามถูกสร้างมาเป็นแบบนี้นี่นะครับใต้ท้องของมันคือจริงๆประเด็นคืออยากจะให้ดูใต้ท้องของมันเนี่ยฮะนี่ครับประมาณนี้มุมมันไม่สวยเว้ยเนี่ยฮะเป็นแบบนี้อันนี้คือเฉือนใช้เซอร์เฟซเฉือนก็จะเป็นทรงนี้แต่แค่รังเหล็กจะอยู่ตรงนี้มุมนี้โอเคไปที่ท็อปวิวต่อนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมจะเซฟและไปที่ไฟล์เซฟไว้ก่อนน้องๆเซฟไว้ก่อนเซฟแอดนะครับไปที่บทที่4เอาไปเซฟไว้ในบทที่4นะครับผมใช้เป็นแบบครั้งที่1เทส2จำชื่อไว้นะครับเทส2นะผมจะเทส2นะครับเซฟเลยเซฟไว้ในบทที่4นะครับในบทที่4ผมก็จะมีแบบที่มันเป็นตัวสำเร็จให้แล้วนะครับกับแบบที่กำลังสร้างก็มีนะครับน้องๆดูต่อนะโอเคผมเทสเสร็จนะครับผมไปเปิดตัว 2D ขึ้นมากดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น N ขึ้นมานะครับเอาตัวงานอื่นๆขึ้นมาก่อนมันมีจุดที่ต้องตัดบากนะนี่ฮะเราเรียกว่าเป็นตัดบากคือตรงนี้มุมนี้ในแบบเนี่ยที่ผมให้ดูในตอนแรกในโมเดลเนี่ยยังไม่ได้มีการบากนะเราจะบากไปเลยนะครับเราจะบากตรงจุดนี้ไปเลยนะครับการบากจุดนี้ก็ใช้ตัวนี้แหละฮะนี่ฮะตัวนี้แหละนี่ครับถ้าน้องๆเลื่อนเมาส์ลงมาถ้าน้องมาดูแบบนี้นะดูงี้ก็ได้มูฟลงมานะครับตำแหน่งชิ้นงานมันอยู่ตรงนี้นี่ฮะตำแหน่งชิ้นงานอยู่ตรงนี้ถ้าเลื่อนเมาส์มาแตะๆแบบนี้นะครับผมสมมติผมเอาลงมานะครับเอาชิ้นงานลงมาแบบประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นเหมือนกับตัวงานเนี่ยมันเหลื่อมๆไอ้พวกนี้อยู่นิดหน่อยแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่นะฮะคือมันเหมือนกับเหลื่อมๆไอ้นี่อยู่แต่ถ้าจับที่เซนเตอร์อ่ะผมจับที่เซนเตอร์นี่นะจับที่เซนเตอร์ปุ๊บอันนี้คือการรีเช็คหรือการตรวจสอบนี่นะฮะน้องๆจะเห็นว่ามมันเป็นตัวเนี้ยนะฮะตัวที่ผมสร้างเนี่ยมันเหลื่อมไปทางโน้นนิดนึงนะฮะแสดงว่าจุดที่แตะเข้าไปเนี่ยคือชุดนี้นะครับเนี่ยมันยังไม่ได้ลงที่เซนเตอร์อันนี้คือชุดเก่าเขาใช่ไหมฮะนี่นะฮะเราสามารถวัดดูได้ก่อนเพราะว่าผมนอนแซดนี่นะดูปีกดิเมนชันลิเนียอาจจะแท็กเนี่ยครับอันนี้ 3.4 นะครับ 3.4 นะเนี่ย 3.4 นะถ้าดูจากตำแหน่งเนี้ยแสดงว่าเท่ากัน
ใช่ไหมฮะถ้าดูจากตำแหน่งนี้แสดงว่าเท่ากันแต่ถ้าเราดูจากตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะอันเนี้ยไม่เท่ากันนี่ฮะตัวทรงตัวเนี้ยมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงนี้ด้านนี้นะครับตัวงานจริงๆของเขานี่ฮะนี่ครับนี่อันนี้คือ 3.55 นะครับ 3.55 แสดงว่า 3.4 ไม่ใช่นะครับนี่วิธีแก้ไขนะเอามาดูวิธีการแก้ไขถ้าสมมติว่าเราต้องการจะล่นระยะตัวนี้ลงมาดูตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้อยู่ที่ผมตีไป 2.55 นะ 2.55 ตัวนี้ล่ะนี่นะครับดูนะครับ 3.4 ใช่ไหมครับ 2.55 ก็คือ .55 นะตีไปประมาณ .55 นะบวกลบนิดหน่อยนะครับเอาลงมาจุด5มันจะเหลือ 2.55 โอเคเอาลงมาจุด5นะครับวิธีการไปที่ SE Isometric นะครับแป้งดูด้านนี้ก่อนหมุนเลยนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กดสกอร์ตรงกลางแล้วหมุนนะครับแฟบนะครับดูก่อนนะจะได้ทรงนี้ขึ้นมาเราสามารถใช้คำสั่ง push tool ไปที่ home นะเราเรียนไปแล้วแต่ที่จุดนี้เลยดันเข้าไปเลยครับนี่ฮะผมดันเข้าไปที่จุด5นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เหมือนกันจุด5นี่นะครับ shift ออกไปปรับไปที่ top view ใหม่ดูก่อนนะครับเช็คไปทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเช็คไปทีละสเต็ปไปที่ top view แล้วก็จับดูเลยครับบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรตัว 3D จริงมันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันจะต้องไม่เหลื่อมกันมากนะฮะ 2.59 อ่ะโอเคไอ้เมื่อกี้มัน 2.55 จุด55 5.6 จุด1นิดนึงนะจุด1มันดูมันจะเยอะไป S E Isometric ปรับไปเป็น SE นะอันนี้ SE จะเห็นอีกด้านนึงนะครับผมจะเอากลับไปจุด1นะครับแฟงจุด1เข้าไปมาที่หน้านี้จุด1เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมไปดูเลยก็อยู่ในค่าที่ยอมรับได้ไหมนะครับ 2.55 ใช่ไหมฮะแล้วเทรดตัวนี้จริงๆเป็นหลังบ้านไง 2.45 2.55 ขอดูใหม่จุด .45 เอ้ยทำไมมันหายไปจุด1วะเอาใหม่ NE Isometric เอาออกมาจุดหนึ่งเพชรชุนดึงออกมาจุดหนึ่งนะฮะจุดหนึ่ง enter จุดหนึ่งกำลังสงสัยว่าเมาส์มันตรงกว่าเอาใหม่นะฮะ Face Tool จุด1นี่ตรงนี่จุด1โอเคไปดูที่ท็อปใหม่Fab. โอเค 2.55 ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาดูด้านนี้ด้านนี้หลักการเดิมนะครับอันนี้ก็ 3.5 ใช่ไหมฮะ 3.5 นี่นะครับ 3.55 นะตัวนี้ก็เอาออกจุด5 5นั่นแหละ
นะครับเปลี่ยนเป็น SE นะครับ SE ก็จะเห็นทรงด้านหน้านี่นะครับผมจุด55จุด55เรียบร้อยนะครับผมโอเคทรงก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยตัวอื่นไม่ปรับนะคือถ้าเราปรับทรง 3D ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วอื่นไม่ปรับนะครับไปที่ Top View นะครับก็จะได้ทรงนี้ออกมาประมาณนี้เรียบร้อยนะครับผมโอเคผมลบตัวนี้ทิ้งนะฮะน่าจะหมดแล้วทีนี้ไปดูไปดูการสร้างครอบสันหลังคาแหมไปดูครอบสันหลังคากันนะครับไปดูครอบสันหลังคาผมจะใช้ครอบสันหลังคานะขอเซฟไว้ก่อนกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวอันนี้ปรับแต่งแล้วนะฮะกันเหนียวเซฟไว้1ครั้งโอเคนะครับผมทีนี้มาดูส่วนที่เราจะเชื่อมติดกันเพื่อให้ได้เป็นจริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสนะอ่ะผมเชื่อมผม copy 2ชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับ copy 2ชิ้นนี้ออกมานะไปที่ copy ครับดึงออกมาผมขอเก็บ2ตัวนี้ก่อนนะครับเผื่อได้ใช้งานเราไปไว้ที่ dev point แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ copy ครับเอาออกมาจากจุดตรงนี้นะครับ50เลยนะครับไม่ต้องไปปะปนกับชาวบ้านชาวช่องเขาจากนั้นก็ไปที่ SE Isometric SE นี่นะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมชิ้นงานนะครับแป้งเอ้าคุมนี่นะครับเรียบร้อยจะเป็นทรงนี้ออกมาทีนี้นะครับปรับไปเป็น Realistic ไปดูทรงเขาก่อนไปดู Realistic นะครับจะเอาไปสร้างครอบหลังคาครอบหลังคาก็สร้างแบบง่ายๆได้ไอ้ครอบตรงสันเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านข้างครอบข้างอ๋อยังนะครับยังไม่เสร็จนะฮะยังมีตำแหน่งนี้อยู่ดีไงไปที่ท็อปวิวก่อนตัวเนี้ยยากถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือรอยนี้นี่นะฮะจุดนี้ของเขานะครับจุดนี้ของเขาผมไปที่สี่เหลี่ยมนี่นะครับสี่เหลี่ยมไม่งั้นทรงบ้านนี้มันจะดูตลกนะครับตำแหน่งไปที่ตรงนี้นี่นะครับเลือกเซนเตอร์ครับผมไปที่ copy เอา move เนี่ยฮะแล้วก็แตะที่จุดนี้เอามาใส่ที่ตำแหน่งนี้นี่นะครับตำแหน่งที่จะวางการเฉือนคือตรงนี้กับตรงนี้อันนี้ถูกต้องทีนี้เรามาดูนะครับปรับไปเป็นNW นะครับ NW นี่นะน้องๆจะเห็นทิศทางจากด้านนี้ลงมาคราวนี้ไปที่ push pull นะครับแต่ที่ตรงจุดนี้ดึงเขาออกมานะครับ2ผมจะใช้เป็น 2.2 2.2 แหละ 2.2 นะ 2.25 อ่ะเชิงชายมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับก็คือตรงจุดนี้ฮะนี่ฮะตรงจุดนี้มันจะยืดออกมาประมาณนี้ประมาณโดยประมาณถ้าไม่ดูประมาณก็วัดดูได้นะดีเนี่ย 2.25 โอเคนะครับนี่แหละคือตรงนี้จากนั้นนะครับไปที่ Extrudeดึงขึ้นไปสูงๆเลยนะครับแล้วก็มูฟเขาลงมาสักประมาณนี้น้องๆไปดูที่ตัวท็อปวิวครับนี่ฮะตำแหน่งที่มันจะเฉือนจะอยู่ประมาณนี้เราดึงตัวนี้ออกมาด้านนอกนิดนึงนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมก็จะดึงออกมาด้านนอกนิดนึงนี่นะครับตัวนี้ออกไหมตัวนี้ออกมาด้านนอกนิดนึงนี่ไม่งั้นมันไม่เฉือนไม่มันไม่ตัดขี้เกียจมาเก็บทีหลัง
อ่ะตรงนี้ด้วยโอเคทีนี้ไปที่คำสั่ง subtract ครับคลิกตรงนี้ก่อน1ที่ขวา1 2ที่ขวาหลังคาหายโซนนี้นะหายนะฮะ subtract นะครับคลิกหลังคาตัวนี้ที่ขวา1 2ที่ขวาหลังคาหายปรับไปเป็น SE Aesthetic นี่นะครับก็จะได้ทรงหลังคามาประมาณนี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปปรับเข้าเวลาเราไปใส่ที่ในส่วนของตัวนี้นี่ฮะหลังคาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ครับมันยากตรงนี้แหละมันยากตรงดีไซน์ของมันนี่แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ไปที่ซองดีกันซองดีเฟรมนะฮะไปที่ซองดีเฟรมกันก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่ครอบสันหลังคานะฮะอันนี้ออกมาแล้วนะผมไปที่ผมจะแยกครอบสันหลังคาไปที่คำสั่ง subtract ครับextract8ผมจะ subtract ได้ไงวะเนี่ย extract 8อันนี้เรียนไปแล้วคลิกชิ้นงานที่เชื่อมกันคลิกขวานะครับทีนี้เปลี่ยนไปเป็นโมเดลมูฟมันไปนี่มันจะเหลือเฉพาะโครงนะครับมันจะเหลือเฉพาะโครงนี่นะครับที่โครงเราต้องการอยู่ตรงนี้นะครับไอ้เส้นโครงของมันเนี่ยตัวไหนจะเอาบ้างตัวไหนจะเอาบ้างก็จะมีทีนี้ผมจะสร้างพิมพ์คำว่าครอบสันนะครับสีนี่นะครับปิดออกไปมีทำไมผมเอาครอบสันตัวนี้มาวะจริงๆผมต้องเอาตัวนี้มาดิเอาใหม่เอาใหม่ผิดลบทิ้งมันเลยต้องเป็นตัวนี้นี่ copy ออกมา50เอาใหม่เสียเวลาทำ2ครั้งเอ้าเชื่อมกันก่อน union นะฮะ x tag 8คลิกขวาแตกแล้วหมายถึงมันแยกนะฮะวางไว้นี่ลบทิ้งครอบสันสร้างแล้วก็อันนี้คือครอบสัน1 2 3 4 5 6 7 8ตรงกลาง9 10 11 12 13แป้งจะเสียบไปเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมประมาณนี้ก่อนที่เหลือก็ผมปิดครอบสันไว้ก่อนผมลบทิ้งก่อนนะลบเลยไหมไม่น่ามีตัวไหนแล้วเนี่ยน่าจะโคเวอร์นะไม่เป็นไรเปิดครอบสันขึ้นมาครอบสันอยู่ตรงนี้มาดูวิธีการสร้างครอบสันนะอันนี้ง่ายๆเลยง่ายตลอดแต่ทำเป็นชั่วโมงนะผมก็จะสร้างสี่เหลี่ยมวงกลมก่อนผมเอาครอบสันมาเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับอู้เวลาน่าจะลากยาวอาจจะทำเป็นสองช่วงนะทำเป็นสองช่วงนะจะเบรกเป็นสองช่วงนะครับมาดูตัวนี้ก่อนคลิกไปที่จุดนี้นะฮะปังป้อนค่านะครับจุดหนึ่งผมเอาจุดหนึ่งเลยนี่นะฮะจุดหนึ่งนะจากนั้นก็ copy มันออกมาสองโตนี่นะครับสวีปไม่ใช่สวีปนะสวีปนะฮะคลิกที่หน้าตัดหนึ่งคลิกขวาแป้งสเปซบาร์ไปเอ้าไม่พอเหรอโอเคเอาออกมาอีกหนึ่งโตนี่นะฮะสวีปคลิกขวานี่สเปซบาร์ไปสวีปไปวงกลมนี่มันทำง่ายนะเนี่ยเอาเป็นโซนี้ปิดหัวปิดง่ายๆเลยนะฮะปิดแบบง่ายๆเราเรียกว่าเป็นการปิดแบบง่ายๆใช้สเฟียจุดหนึ่งนี่นะฮะสวยจุดหนึ่งนะครับนี่ฮะจริงๆเขาจะอันนี้ด้วยนะเวลาเขาทำเขาจะมีตัวครอบที่เป็นอันนี้ด้วยจุดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าไม่เอานะเอาแบบธรรมดานะฮะโอเคแล้วก็ตัวครอบสันอีกที่เหลือเบรกก่อนนะมันจะยาวจัดเป็น3ตอนเลยในบทที่4นะฮะเดี๋ยวหลังเบรกเรามาดูกันต่อนะหลังเบรกเรามาดูกันต่อห้ามพลาดนะน้องๆหลังสันหลังคานี่อะไรเป็นอะไรที่เอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับบูมหลังเบรกเจอกันครับผมพักเบรกกันก่อนนะครับน้องๆอย่าลืมชมในตอนถัดไปนะครับใครสนใจการใช้งานติดปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องคอร์สเรียนส่วนตัวสามารถสอบถามได้ที่ ID Line A ตัวเลข0109-2551หรือโทรศัพท์0985098861ครับผม